วันนี้เรามาเขียนดอกบัวกันนะครับก่อนที่จะเขียนดอกบัวเราก็สำหรับโทนของดอกบัวก็จะเป็นโทนแดงๆชมพูชมพูนะครับเราก็มาวางสีไว้ก่อนเอาสีแดงกันมาหลายๆสีอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับเริ่มต้นเราก็ใช้สีชมพูลงอย่างแผ่วเบานะแผ่วเบาคำว่าแผ่วเบานี่คือเราจับดินสออย่าให้หนักเกินไปนะครับจับแบบเบาๆแล้วก็ค่อยๆลงทีนี้การเขียนดอกไม้นะครับขอเตือนไว้ก่อนล่วงหน้าว่าการเขียนดอกไม้นี่ต้องเขียนให้นุ่มๆนะครับอย่าให้มันแข็งเพราะงั้นอย่าใช้แรงกดดินสอเยอะมากเกินไปนะครับเราก็กดเบาๆค่อยๆเพิ่มน้ำหนักนะครับอย่างใจเย็นๆค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดนะครับตรงไหนมีสีอะไรก็มองนะครับมองแล้วก็ค่อยใส่ไปเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆกลืนค่อยๆซอฟกันเองครับตรงไหนมีออกเหลืองๆตรงไหนออกส้มๆเราก็ใส่ไปนะครับแต่ใส่แบบเบาๆไม่กดน้ำหนักนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆมาเพิ่มน้ำหนักทีละนิดทีนี้จากเข้มมาหาอ่อนสำหรับเขียนภาพนี้ก็ใช้เวลาก็ร่วมชั่วโมงนะครับร่วมชั่วโมงในการเขียนจริงนะครับทีนี้เมื่อมาทำเป็นคลิปเราก็เร่งเวลานิดหนึ่งนะครับก็เหลือแค่7นาทีนะครับเห็นไหมครับว่าสีมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปทีละนิดทีละนิดถ้าเราเขียนช้าๆค่อยๆเพิ่มน้ำหนักอย่างนี้กลีบของดอกไม้ก็จะไม่แข็งนะครับก็จะนุ่มเบาแผ่วเขาบอกว่าการเขียนภาพเนี่ยการเสร็จเร็วเสร็จช้านี่ไม่สำคัญนะครับไม่ใช่เป็นตัววัดไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดว่าเขียนเร็วแล้วจะเก่งนะครับคือเขียนแบบไหนก็ได้แต่เขียนแล้วให้ออกมาสวยงามนั่นแหละคือเก่งนะครับการเขียนช้าด้วยสีไม้เนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงนะครับเพราะว่าเราเขียนๆถ้าเราเหนื่อยเราเต็มอิ่มในตรงนั้นเราก็หยุดไว้ก่อนนะครับไปทำนู่นทำนี่สักพักหนึ่งก็กลับมาเขียนใหม่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าเสร็จเร็วไม่ได้นับว่าเก่งนะครับอย่างตรงนี้เห็นไหมมีสีฟ้าแซมลงไปนิดนิดเราก็ใส่ลงไปนะครับค่อยๆใส่อย่างแผ่วเบาน้ำหนักค่อยๆเพิ่มนะครับให้ใจเย็นที่สุดนะครับในการเขียนดอกไม้เนี่ยแล้วครับตอนนี้ก็ลองเฝ้าสังเกตนะครับเทคนิควิธีการแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในการเขียนพยายามเหลาดินสอให้ปลายแหลมๆเข้าไว้นะครับตอนนี้เราจะเขียนแบ็กกราวด์นะครับเขียนแบ็กกราวด์ของดอกบัวเราก็หยิบมาหลายสีอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับหยิบมาหลายสีตั้งแต่เขียวอ่อนสีเหลืองสีส้มสีชมพูนะครับสีฟ้าสีน้ำเงินเราก็ค่อยๆลงเบาๆเช่นกันนะครับอย่างวิธีนี้เขาเรียกว่าเป็นการเขียนแบบเปิดฟอร์มนะครับเปิดฟอร์มเราไม่เน้นแบ็กกราวด์มากนักนะครับแต่แบ็กกราวด์นี่แค่มาช่วยเสริมให้ดอกไม้ดูเด่นขึ้นนะครับแต่เขียนแบ็กกราวด์ก็เช่นกันนะครับเราก็เขียนแบบนุ่มๆแต่ก็เขียนหลายๆสีนะครับตรงไหนเข้มเราก็ค่อยๆเพิ่มนะครับเราจะไม่กดน้ำหนักทีเดียวเราค่อยๆเพิ่มค่อยๆแทรกสี
อย่างเช่นใส่สีเขียวสีส้มสีเหลืองสีชมพูนะครับเห็นไหมครับว่าสีมันจะค่อยนุ่มๆสวยๆหวานๆตรงไหนที่ลึกเราก็เพิ่มน้ำหนักลงไปนะครับทำให้ดอกไม้นี่ลอยเด่นออกมาทำให้เกิดมิติก็ลงไปเรื่อยๆสบายๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเหนื่อยเราก็หยุดพักกันเสียก่อนนะครับหยุดพักแล้วก็ค่อยดูบางทีพอหยุดพักแล้วกลับมาดูเนี่ยมันก็เห็นอะไรขึ้นเยอะนะครับทีนี้เราเขียนแบ็คกราวด์เสร็จเราก็เดี๋ยวค่อยกลับไปแต่งดอกไม้ตรงไหนที่สมควรที่จะเพิ่มเราก็ค่อยๆเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอย่างกลีบไหนที่มันอยู่ลึกเราก็ต้องเพิ่มน้ำหนักให้เพิ่มให้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะได้กดลึกลงไปเอาล่ะครับตอนนี้ดอกบัวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ